ปล่อยเบิ้งบทสรุปของการแข่งขันบาสเตย้อนผู้ชมในคนยุ่งเกิน15ปีสิงหาคมสัปดาห์บาสเตแห่งชาติลาวประจำปี2023ก็คือรายการ LFF U15 Championship 2023อยู่ที่สนามกีฬาญาเทียมสัปดาห์บาสเตแห่งชาติอยู่ที่บ้านห้วยหงเมืองไซธานีนครพนมจันทร์ซึ่งเพิ่นก็มีวิธีปิดการแข่งไปเป็นทีมห้อยกันแล้วในเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปเบิ้งไฮไลท์การแข่งในนัดซิงในการนัดซิงอันดับ3กันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนัดซิงอันดับ3กันก่อนก็เป็นทางด้านสโมสรของจำปาสัก FC เนาะที่ว่าเอาชนะธนาอิสราไป5ประตูต่อ1ซึ่งว่านัดดังกล่าวก็เป็นทางด้านจำปาสักได้ประตูจากการยิงของเบนจามินวงสดานาทีที่14ต่อด้วยวินัยศรีวงศานาทีที่29ต่อด้วยไซเนซิตจิตประสงค์นาทีที่69และกับธนกรนาทีที่80+3และปิดท้ายด้วยทางด้านวรรณศักดิ์อินทิลาส่วนธนาเอสราได้ประตูจากพรไซแก้วไพฑูรย์นาทีที่35เกเดทางด้านจำปาสักถล่มเอสราไป5ประตูต่อ1ก่อนที่ว่าเพิ่นก็จะมีการแข่งขันนัดซิงสนามเลิศเป็นคู่สุดท้ายของมื้อวานนี้ก็คือวันที่2กันยายน2023อยู่ที่สนามกีฬาบาสเตย์ญาเทียมเนาะซึ่งว่าการแข่งก็เป็นทางด้านสร้างน้อยเนาะที่ว่าเบียดเอาชนะทางด้านนำทายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นได้สำเร็จเนาะเพราะนั้นในฮอบทมิดก็เป็นทางด้านนำทาเอาชนะได้ 1-0 สร้างน้อยก็ได้ประตูไซจากการยิงของอนันต์ไซทวีไซในนาทีที่10ส่วนในระยะเวลาต่อจากนั้นก็บ่มีประตูเกิดขึ้นอีกเลยเนาะแต่ก็เกมก็เดือดซะเหลือเกินก็มีการได้ใบแดงเนาะก็คือทางด้านกาดำกอนเยอร์เนาะที่ว่าได้ถือใบแดงออกไปก็ถือเดือดเนาะสมกับนัดซิงซะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งรางวัลชนะเลิศกันเลยก็คือสร้างน้อยข้อแซมไปครองเนาะก็ได้ครับขันแซมพร้อมกับเงินรางวัล25ล้านกีนะพร้อมกับเหรียญรางวัลอีก30เหรียญสมรสที่2ก็เป็นทางด้านนำทาวยูไนเต็ดนะก็ได้ครับเงินรางวัลไป15ล้านกีพร้อมเหรียญ30เหรียญนะสมรสที่3อยู่15ของจำปาสักก็ได้ครับเงินรางวัลไป10ล้านกีพร้อมกับเหรียญรางวัล31เหรียญนะแต่ปิดท้ายให้ไปเบิ้งรางวัลในเดือนกันเลยก็คือรางวัลครูฝึกดีเด่นก็เป็นของทางคำใสจันทวงศ์ครูฝึกจากสโมสรสร้างน้อย FC ในหุ่นยุบเกิน15ปีนะส่วนรางวัลนักกีฬาดีเด่นก็เป็นทางด้านบินดี้โดนสนูพิษนะจากสโมสรเอสราเอฟซีนะรางวัลดาวซันโบนะหรือว่าผู้ยิงประตูสูงสุดก็คือเป็นทางด้านกาดัมกอนเจอร์นะจากสโมสรสั่งหน่อยลงสนามไป7นัดยิงได้ถึง11ประตูนะก็คือพาทีมคว้าแซมได้สำเร็จนะส่วนรางวัลผู้รักษาประตูดีเด่นของยูสิบห้านะก็เป็นทางด้านรัฐกรศรีทวงศ์ผู้รักษาประตูแจกสโมสรนำทายูไนเต็ดลงสนามไป9นัดเสียเพียง2ประตูเท่านั้นก็ถือว่าโดดเด่นดีๆนะขอสนเซยก็แล้วก็ถือจบไปแล้วการแข่งขันบาสเตย์สิงหาคมสัปดาห์บาสเตย์แห่งชาติลาวในหุ่นอายุเกิน15ปีเนาะสำหรับการแข่งขันในหุ่นอายุบ่เกิน18ปีเพิ่นก็ซิงชนะเลิศในมื้อนี้นะกำลังซิงกันอยู่เป็นการพบกันระหว่างอิสรากับจำปาสักเนาะก็คือการแข่งบาสเตย์สิงหาคมสัปดาห์บาสเตย์แห่งชาติลาวในหุ่นอายุเกิน18ปีประจำปี2023เนาะเดี๋ยวเป็นมื้ออื่นก็แล้วกันเดี๋ยวอาจจะอัปเดตให้ตื่มเนาะในหุ่นอายุเกิน18ปีมื้อนี้มันเบิ่งอยู่15ไปก่อนเนาะ